ที่เห็นอยู่นี่คือวงเวียนที่อำเภอนาโพบุรีรัมย์ค่ะเทศบาลตำบลนาโพก็ทำขึ้นมานะคะงบก่อสร้างประมาณ 500,000 บาทแต่ว่าไม่เหมือนใครดูนะคะมันมีนักรบค่ะเป็นนักรบหนอนไหมนะคะหนึ่งเดียวในโลกเป็นสัญลักษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาที่อำเภอนาโพให้เป็นที่รู้จักไปถ่ายรูปถ่ายภาพกันได้นะคะทางนายกเทศมนตรีตำบลนาโพคุณวรพงษ์บานไทยสงบอกว่าปกติวงเวียนอื่นๆนะเขาอาจจะมีรูปเจ้าเมืองบ้างอะไรบ้างหอนาฬิกาบ้างแต่ของเราเป็นหนอนไหมเพราะอะไรนะหรือคะโอ้โหที่นี่ทำผ้าไหมค่ะพี่กระปูบ้านนาโพไงบ้านนาโพผ้าไหมนาโพนี่ดังมากนะมีลายผ้าไหมลายพระราชทานลวดลายสวยงามและมีคุณภาพด้วยค่ะเป็นอัตลักษณ์ของเขาเลยเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นั่นแหละของบ้านนาโพก็คือผ้าไหมบ้านนาโพใช่ค่ะนะครับ